สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569นะคะตอนนี้ก็มาถึงในส่วนของชาวธนูแล้วนะคะในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะสำหรับผู้ที่มาช่องนี้ใหม่เนาะก็ต้องบอกว่าเป็นการดูดวงแบบตะวันตกนะคะ Western Astrology ลัคนาราศีดาวจันทร์ดาวศุกร์ดูได้หมดเลยนะแล้วก็ถ้าเป็นราศีก็จะเป็นช่วงวันที่22พฤศจิกายนถึง21ธันวาคมนะคะก็ในช่วงเดือนนี้เนี่ยค่ะเหตุการณ์สำคัญของคุณเนี่ยมันจะไปอยู่ในเรื่องของการเงินนะต้องบอกก่อนว่าในช่วงขอโทษไม่ใช่การเงินสิการเดินทางนะคะเพราะว่ากุมภาพันธ์เนาะที่ผ่านมาช่วงเดือนมกราคมเนี่ยคุณอาจจะมีความจริงจังซีเรียสเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องการเงินนะคะแต่พอมาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะแจ้งว่าคุณน่าจะมีความรู้สึกแบบผ่อนคลายปล่อยวางเพิ่มมากขึ้นนะเริ่มตั้งแต่20มกราคมดาวอาทิตย์เข้ามาใครที่ต้องติดต่อสื่อสารเจรจาค้าขายพูดคุยสอนเขียนขายแปลล่ามทำอะไรทุกอย่างสิ่งเป็นที่ปรึกษาก็ได้เป็นนายหน้าก็ได้ค้าขายก็ได้คุณสามารถสำเร็จในเรื่องพวกนี้ได้ค่ะจะสัมภาษณ์งานก็ทำได้ฉลุยเลยเนาะพอ24มกราคมนิวมูนเกิดขึ้นในเรือนนี้ด้วยซ้ำคือถ้าใครที่อาจจะเป็นการเริ่มต้นเรียนอะไรเพิ่มเติมคอร์สสั้นๆหรือจะอ่านเองอ่านตามออนไลน์ดู YouTube โรงเรียนออนไลน์ก็ได้หรือว่าจะไปโรงเรียนเจอคนตัวเป็นๆก็ได้ทำนองนี้นะคะตัวคุณเนี่ยอาจจะไปเกี่ยวข้องกับพี่น้องเยอะเป็นพิเศษอาจจะได้รับการเกื้อกูลนะคะช่วยเหลือจากพี่น้องหรือว่าเพื่อนบ้านหรือว่าเครือญาติหรือว่าเพื่อนเก่าๆคนกลุ่มนี้เขาจะช่วยเหลือคุณเป็นอย่างดีนะคะมีโอกาสเดินทางระยะใกล้เนาะก็ลองดูว่าได้เดินทางไปไหนบ้างอะไรยังไงบ้างนะคะ24มกราคมไปแล้วก็30ไม่นับนับวันที่7กุมภาพันธ์ดาวศุกร์เข้าสู่ในเรือนที่เรือนที่5ของคุณต้องบอกว่าชาวธนูหลายๆคนเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่มีเสน่ห์มากๆนะคะสุขอยู่ในเรือนที่5ความรักอาจจะมีใครเข้ามาเพิ่มเติมก็ได้นะหรือจะแปลว่าตัวคุณเนี่ยการเงินเนี่ยจะได้เจอจะได้เข้ามาเนี่ยจากการที่คุณพาตัวคุณเองเนี่ยค่ะไปออกงานอีเวนต์เจอคนมากๆแล้วมีคนติดต่อธุรกิจติดต่องานคุณมาก็ได้เช่นถ้ายกตัวอย่างที่นี่ค่ะมันจะมีพวกเน็ตเวิร์กเนาะเครือข่ายอาจจะเป็น Meet Up Group หรืออาจจะเป็น BNI Chamber เป็นกลุ่มสมาคมนักธุรกิจทำนองนี้นะคะเหมือนกับในช่วงเดือนนี้อยากให้คุณนะพาตัวคุณเองออกไปเจอคนมากๆออกงานมากๆแล้วเงินจะเข้ามารวมจะถึงความรักด้วยพอวันที่9กุมภาพันธ์ดาฟูลมูนเกิดขึ้นในเรือนที่9ของคุณเนาะในเรื่องของการโซเชียลมีเดียมาร์เก็ตติ้งต่างๆอะค่ะมันจะเป็นการจบโปรเจกต์เพื่อเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะก็เข้าใจว่าในเรื่องของการทำอะไรออนไลน์มาร์เก็ตติ้งอาจจะเป็นการทำเว็บไซต์สมมติว่าคนทำมาสักพักแล้วไม่ได้ทำต่อเนื่องสักทีจังหวะเนี้ยมันจบได้นะคะแล้วก็เริ่มต้นอะไรใหม่ๆหรือเป็นพวกพอดแคสต์ YouTube เปิดตัวสักทีออกเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรออกอากาศเสียทีทำนองนี้นะคะออกอากาศพูดเฉยๆนะก็เป็นอย่างนี้ออนแอร์นะตรงนี้นะแล้วก็อาจจะเป็นลักษณะของการได้ไปโรงเรียนคอร์สอะไรเพิ่มเติมเรียนปริญญาไปได้ไกลถึงปริญญาเอกหรือจะเป็นลักษณะของการเรียนที่คุณอะลงลึกลงไปแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะรวมไปถึงการปฏิบัติธรรมทั้งสมาธิด้วยนะคะตรงนี้มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับคุณ16กุมภาพันธ์อังคารอยู่ในเรือนที่2นะคะคือณเวลานี้นะคะเป็นช่วงที่คุณขยันหาเงินสร้างงานสร้างเงินเต็มที่แล้วแต่ยังไงเสียเนื่องจากมีเสาพลูโตอังคารมารวมตัวกันเนี่ยแสดงอยากให้ระวังในเรื่องของการเงินอะมากๆบางคนอะมีโอกาสทะเลาะกับใครก็แล้วแต่ที่เข้ามาแล้วมันจะไปโดนในเรื่องการเงินได้นะคะคือในช่วงปีนี้เนี่ยมันมีดาวกระจุกตัวในเรื่องการเงินของคุณ
เซลฟ์เวิร์ธการให้คุณค่าของคุณเองหรือว่าเรื่องรถราต่างๆระวังเรื่องรถด้วยเนาะอาจจะได้รถใหม่หรืออาจจะเป็นลักษณะของการต้องเสียเงินจากค่ารถก็ได้หรือว่าอาจจะมีช่องทางการหาเงินอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นได้เหมือนกันช่วงวันที่16กุมภาพันธ์ดาวพุธถอยหลังพุธถอยหลังซึ่งดาวพุธเนี่ยมันอยู่ในเรือนครอบครัวเรือนบ้านที่อาศัยที่ดินนะคะอันนี้บอกไปกับคลิปก่อนๆ นะคะว่าเวลาที่พุธถอยหลังเนี่ยค่ะดาวพุธเป็นดาวแห่งการติดต่อสื่อสารคอมมูนิเคชันทั้งทุกอย่างเลยจะเป็นเอกสารสัญญาจะเป็นการพูดการคุยการฟังทุกอย่างสิ่งคุณขอให้เคลียร์มากๆเวลาที่พุธถอยหลังเนี่ยบางทีการติดต่อสื่อสารมันจะล่าช้ามันจะติดขัดมันจะผิดเพี้ยนได้นะคะแล้วของคุณเนี่ยมันเกิดขึ้นในเรือนครอบครัวเรือนบ้านที่อาศัยที่ดินเรื่องพวกนี้ค่ะมันจะหลายซ้ำหลายซ้อนมันจะช้ามันจะแบบไม่ง่ายสมมุติบางคนอะจะทำสัญญาซื้อบ้านเช่าบ้านมันจะมีอุปสรรคเกิดขึ้นอะคือถ้าทำในช่วงเวลานี้เหมือนต้องใช้กำลังภายในอะหลายรอบคนที่แจ้งรู้จักพุทธถอยหลังเนาะมันเวลามันเกิดอ่ะมันเกิดก่อน15วันหรือหลัง15วันก็ได้เนอะไหมคะทีเนี้ยเท่าที่จังเห็นตอนเนี้ยเขาก็โอเคเอกสารสัญญามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นยังโดนหลอกด้วยเพราะฉะนั้นถ้าแจงจะให้ระวังในช่วงเดือนนี้อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเอกสารที่มาจากเรื่องบ้านเรื่องธุรกิจครอบครัวเรื่องการทำงานจากที่บ้านเรื่องซื้อบ้านเรื่องขายบ้านนะคะทุกอย่างสิ่งเนี่ยมันเป็นอะไรที่ใช้คำว่าต้องเฝ้าระวังมากที่สุดถ้าทำได้เลื่อนไปยาวๆก็ได้นะคะเลื่อนไปยาวๆแบบว่าก่อนทำให้เสร็จก่อน16กุมภาพันธ์หรือไม่ก็คือหลัง9มีนาคมไปแล้วก็ได้เหมือนกันเพราะว่าพุธเนี่ยมันถอยหลังจนถึงวันที่9มีนาคมเนาะโอเคถ้าจะสรุปในเรื่องราวในเดือนนี้นะคะหลักๆเลยเนี่ยมันจะไปเกี่ยวข้องกับการติดต่อราจาค้าขายพูดคุยเนี่ยค่ะทำได้ดีมากๆนะคะแล้วก็เรื่องการเงินเนี่ยก็ยังต้องเฝ้าระวังข้อพิพาทอยู่นะคะหรืออุปสรรคเกิดขึ้นถามว่าคุณเดือนปีนี้เงินจะเข้ามาดีไหมใช่เป็นช่วงที่ขยันหาเงินมากเป็นพิเศษแต่ต้องบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ถ้าแต่ต้องทะเลาะอ่ะมันจะทะเลาะกันกับในเรื่องการเงินอ่ะเพราะฉะนั้นอยากให้เฝ้าระวังมากๆอ่ะค่ะการทะเลาะการขัดแย้งเอกสารเรื่องการเงินแล้วก็เอกสารที่มาจากในเรื่องของบ้านอยู่อาศัยที่ดินนะคะตรงนี้มาดูไพ่กันบ้างเดี๋ยวขอโฆษณาขั้นนิดนึงเนาะว่าช่วงนี้เดี๋ยวจันจะเปิดเป็นคอร์สสอนโหราศาสตร์เนื้อคู่นะคะเผื่อใครสนใจก็ติดต่อมาได้รูปแบบการเรียนเนี่ยจะเป็นการเรียนผ่านวิดีโอนะคะแต่จะให้ถามได้ตลอดเลยสาเหตุที่เรียนผ่านวิดีโอเนี่ยหลักๆก็เพราะ1แจงอยู่อเมริกานะคะตอนนี้เวลาไม่ตรงกันเนาะแล้วก็2คือเก็บเอาไว้ก็ดูไว้ได้ยาวๆเลยนะแล้วก็นี่แหละให้สอนก็สอนเค้าเรียกว่าอะไรล่ะสอนจนกว่าคุณจะอ่านได้อะนะคะก็เผื่อใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะคะตรงนี้ขอเปิดไพ่นิดนึงถ้าจากหน้าไพ่เนี่ยค่ะไพ่ตรงกลางอ่ะได้ไพ่10ไม้เท้าอ่ะเป็นลักษณะของการที่คุณต้องแบกรับภาระรับผิดชอบหลายอย่างสิ่งมากๆจะมองว่าเหนื่อยมากๆในช่วงเวลานี้ไพ่10ไม้เท้าคิดดูแล้วกันเป็นคนคนเดียวแล้วถือไม้เท้าแบบเฮ้ยแบกมาตั้งไกลแบกมาเยอะแล้ว10ไม้เท้าเลยนะคะอาจจะเป็นช่วงที่ต้องหมุนเงินเป็นพิเศษหรือรู้สึกว่าโอกาสที่เข้ามาเนี่ยมันเยอะเต็มไปหมดเลยมันไม่รู้ตัดสินใจจะเอายังไงดีจะไปทิศทางไหนดีจะเลือกอะไรดีทำนองเนี้ยก็ได้เหมือนกันที่ผ่านมานะคะคุณก็อาจจะมีไอเดียนะคะอยากทำโน่นทำนี่ช่วงตอนนี้เนี่ยแจ้งว่าคุณมีโอกาสที่จะศึกษาเรียนรู้อะไรใหม่ๆในการติดต่อสื่อสารในการสร้างงานสร้างเงินสิ่งที่คุณจะต้องไปแข่งขันไปสอบแข่งขันหรือว่าไปใช้คำว่าสมัครอะไรบางอย่าง
ทำอะไรบางอย่างเนี่ยคุณมีโอกาสได้รับชัยชนะค่อนข้างจะสูงคุณสิ่งที่คุณทำเนี่ยค่ะแนะนำให้เป็นงานเขียนเนาะลองเขียนเยอะๆในช่วงเวลานี้มันอาจจะช่วยคุณได้โอกาสที่เข้ามาเนี่ยต้องบอกว่าบางทีมันเป็นสิ่งที่คุณลังเลใจอยู่ตัดสินใจไม่ได้แนะนำลองนั่งสมาธิดูแล้วก็แวบรู้นะคะสำหรับหลายคนนั่งสมาธิมันไม่ได้เป็นเฮ้ยต้องเป็นศาสนาพุทธคริสต์อิสลามคืออะไรก็แล้วแต่ได้หมดเนาะนั่งสมาธิมันเป็นการทำให้ขึ้นสมองทำให้เราสงบสุขอะขึ้นสมองนิ่งอะนึกออกไหมแล้วก็จะทำให้คุณสามารถผ่อนคลายคิดอะไรต่างๆได้ง่ายมากขึ้นที่ผ่านมาถามว่าคุณอาจจะมีการพยายามออกขันหลักให้กับโอกาสหรือบางสิ่งบางอย่างหรือว่าอาจจะมีใครบางคนที่เขาหนีหน้าเงียบหายคุณไปนะคะไม่เป็นไรไพ่แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยจะบอกว่าจริงๆแล้วคุณสามารถทำอะไรก็ได้ประสบความสำเร็จได้ด้วยตัวของคุณเองไม่ต้องงอคนอื่นถ้าคุณคิดว่าสถานการณ์นี้คุณต้องทำเยอะหนักเหนื่อยมากกว่าคนอื่นเขาขอให้คิดว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่สอนคุณให้คุณเรียนรู้นะคะใจเย็นๆนิดนึงไพ่ได้ไพ่สี่เหรียญมันเป็นจังหวะที่คุณค่อนข้างจะคิดมากเรื่องการเงินอะนะคือพูดยังไงดีเสาร์พลูโตอังคารเข้ามาในเรื่องการเงินอ่ะมันจะมีเหตุอะไรบางอย่างที่ต้องเสียต้องระวังอ่ะระวังค่าใช้จ่ายจากเรื่องรถระวังค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับตัวเองแต่ต้องเสียออกไปนะคะตรงนี้ต้องวางนิดนึงเนาะแล้วก็ไพ่จบเนี่ยได้ไพ่ justice ยังไงเสียสิ่งที่คุณต้องตัดสินใจอ่ะมันจะต้องตัดสินใจในช่วงเวลาเดือนนี้แหละแล้วถ้าจะต้องเกี่ยวข้องกับพวกเอกสารสัญญาต่างๆกู้ยื่นกู้สำเร็จไหมจังว่าสำเร็จได้เพียงแต่ว่าที่บอกไปข้างต้นเนาะถ้าเป็นยื่นกู้บ้านเนี่ยมันจะล่าช้านิดนึงแต่ถามว่าได้ไหมโอกาสได้สูงแล้วก็ถ้าเซ็นสัญญาสมัครงานต่างๆถามว่าได้ไหมโอกาสได้ก็สูงเหมือนกันเพียงแต่ว่าทั้งนั้นทั้งนี้ในเดือนนี้เนี่ยธนูหลายคนเนี่ยอาจจะค่อนข้างรู้สึกว่าฉันเหนื่อยฉันเหนื่อยนะคะฉันรับภาระเยอะมากเอาเป็นว่าสิ่งที่คุณรับภาระมาเนี่ยมันจะถึงจุดสิ้นสุดแล้วแล้วอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณจะต้องเลือกตัดสินใจนิ่งๆ นั่งสมาธิก็ได้ถ้าคนที่บอกคุณว่าเฮ้ยเขาจะช่วยคุณแล้วคุณเขาก็ไม่ช่วยคุณขอให้คิดว่าเป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเองนะคะถามถึงเรื่องการงานนะคะถามว่าสมัครงานจะได้ไหมนะคะตรงนี้อัศวินถือถ้วยนะคะโอกาสได้มีอยู่แล้วนะคะอาจจะช้าหน่อยช้าแต่ชัวร์ช้าแต่ได้ก็ยังดีกว่าไม่ได้นะคะการเงินนะคะ6เหรียญนะคะในช่วงเดือนนี้อาจจะต้องถ้าแจงแนะนำอ่ะลองไปทำบุญอยู่อ่ะบริจาคเงินทำบุญหยอดกระปุกตอนแจงอยู่ไทยแจงเป็นดีเทลยาเนาะทำแบบดูไพ่แล้วก็แบบหยอดกระปุกอ่ะเหมือนตอนนี้ก็เหมือนกันคือยังหยอดแบบเห็นที่ไหนก็คือตั้งใจว่าจะจอดหยอดเงินอ่ะอันเนี้ยเหมือนคุณต้องเสียเงินจากการทำบุญอยู่แล้วอ่ะแบบนี้จะดีแต่ถ้าไม่งั้นเนี่ยมันจะมีโอกาสเงินเสียหายได้นะคะมีคนหยิบยืมไปแล้วหายไปเลยหรือว่าเงินหายได้อันต้องระวังเยอะนิดนึงเนาะเรื่องการเงินเนี่ยถ้าเท่าที่เห็นเนี่ยคือพฤหัสเข้ามาก็จริงแต่ว่าบางคนเนี่ยเสาก็จะย้ายมุมมาอยู่ในเรือนที่2เรื่องการเงินแล้วมันจะเป็นลักษณะว่ามีโอกาสได้เงินเข้ามาแต่มันก็มีรายจ่ายที่ต้องจ่ายไปอยู่อะค่ะก็ต้องคิดเยอะๆเนาะจะทำอะไรก็คิดเยอะๆแล้วกันนะคะจะไม่มีเทคนิคของขังอะไรให้แบบนี้นะแต่จังสูว่าเอ้ยก็คิดแล้วกันจะตัดสินใจใช้อะไรนะคะสุขภาพน่าจะเป็นภาวะเหนื่อยอ่ะแต่ไม่คิดว่าจะเป็นอะไรแบบไม่สบายเงี้ยไม่ใช่นะคะเดวิลเกิดขึ้นเนี่ยเหมือนกับคุณจะค่อนข้างเหนื่อยมากฉันต้องทำอะไรหลายอย่างด้วยตัวของตัวเองมากๆเลยอ่ะคิดมากอ่ะน่าจะเป็นสภาวะจิตใจความคิดมากมากกว่าแต่ไม่คิดว่าจะเป็นแบบร่างกายเป็นอะไรเงี้ยไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นอ่ะการเรียนสำเร็จอยู่แล้วเรื่องเรียนไม่ต้องเป็นห่วงนะ The Magician เกิดขึ้นด้วยแล้วก็มันมีอะไรลาฟูมูลเกิดขึ้นในเรือนที่9คุณจะเรียนอะไรก็คุณก็สำเร็จได้เริ่มต้นใหม่หรือว่าจบลงก็ได้นะคะในส่วนของความรักนะคะ
มีคนเข้ามาเยอะแยะเหมือนกันน่ะเดี๋ยวลองดูปัจจุบันนี้อาจจะเหนื่อยมากหรือคุณอาจจะลังเลจะเอายังไงมีโอกาสได้เจอคนรุ่นน้องเนาะธาตุดินธาตุลมนะคะลองดูคนที่เป็นเมถุนตุลกุมหรือว่าการพฤษภมังกรแต่คู่ตรงข้ามคุณเนี่ยจะเป็นเมถุนจะเหมาะกว่าเนาะคือเมถุนกับธนูเนี่ยคือแจงอ่ะเป็นเมถุนแล้วคู่ตรงข้ามอ่ะเป็นธนูเนี่ยแจงจะศึกษาเยอะเพราะฉะนั้นแจงก็จะรู้เยอะมากกว่าอื่นๆนะธนูกับเมถุนเนี่ยคู่กันอ่ะเหมือนกับจะเสริมจะเป็นคนที่ตลกแล้วก็แบบมองโลกในแง่ดีด้วยกันทั้งคู่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณเจอคนแบบเป็นเมถุนได้อ่ะจะเข้ากับคุณได้ค่อนข้างจะเยอะนะคะแล้วก็ลองดูต่างชาติต่างภาษาแล้วก็แถมให้เป็นกรกฎก็ได้นะคะตรงนี้อาจจะเป็นการรอคอยชายในฝันนะหนุ่ยหญิงในฝันนะก็มีโอกาสได้เจอแต่ตอนนี้ใครที่เข้ามาก็ลังเลบางคนคุยมาสักพักเหนื่อยใจมากอยู่เขาก็หายไปแล้วก็คิดว่าเอายังไงดีเราจะคุยต่อไปดีไหมลังเลใจอยู่นะตอนนี้เป็นช่วงที่ต้องตัดสินใจเลือกว่าเอ้ยฉันควรจะคุยต่อหรือฉันควรจะหยุดต่อไม่ไปแล้วนะคะตรงนี้ได้ไพ่ thinking of you นะคะก็ถ้าใครถามว่าเฮ้ยเขาคิดถึงเราหรือเปล่าก็น่าจะมีความคิดถึงกันอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็ได้ไพ่ intersection ก็คือมาถึงในส่วนของทางแยกจะไปซ้ายไปขวาดีนะคะทางต้องตัดสินใจอ่ะจะเอายังไงต่อนะคะได้ไพ่ true love นะคะก็คือก็คงได้เจอรักแท้สำหรับบางคนอ่ะนะคะตรงนี้มีโอกาสเจอคนรู้สึกว่าเฮ้ยเขาดูเป็นรักแท้ของฉันมากๆแต่ต้องระวังเนาะ deception คือตรงนี้อาจจะมีบางคนที่ใส่หน้ากากเข้าหากันจะเป็นคุณหรือจะเป็นคู่ของคุณก็ได้ก็ต้องเฝ้าระวังนิดนึงนะคะมีโอกาสนะคะบางคนได้เจอ past life ตามกันมาคนที่คุณเห็นแล้วคุ้นเคยมากๆเลยนะคะแต่ก่อนอื่นต้อง free yourself ก่อนอาจจะเป็นลักษณะที่คุณอาจจะยังจำฝังใจกับใครบางคนคนที่คุ้นทิ้งคุณไปหรือคนที่ทำให้คุณเจ็บใจนะคะถึงว่าตอนนี้มีคนใหม่เข้ามาคุณก็ยังไม่เปิดใจนะคะตรงนี้ healing heart นะคะก็เนี่ยต้องรักษาแผลใจก่อนนะคะรักษา toxic พิษแผลที่มันเกิดขึ้นจากสิ่งที่เป็นอดีตนะคะ coffee cup นะคะลองออกไปเดทนะ meeting นัดเจอคุยกับคนอื่นบ้างอะไรบ้างนะคะมันจะทำให้คุณอะ lift up เนาะแบบuplift นะเหมือนกับรู้สึกดีขึ้นได้นะคะถึงไม่เอาเป็นแฟนเอาเป็นยังไงก็คิดเป็นเพื่อนอะไปคุยไปเจอนะคะจะดีกว่า love call นะคะก็เดี๋ยวจะมีคนโทรมาหาคุณนะคะแล้วก็เหมือนมาคุยกับคุณแบบนี้ก็ได้ love call แล้วก็ thinking of you ก็แล้วก็คือแสดงว่ามีคนที่เข้ามาชอบคุณจริงๆนะคะลองดูซิแล้วก็ได้ไพ่ angel นะคะตรงนี้มาบอกกับคุณว่าOvercoming difficulties the world is now behind you and you are alina surmounting and previous challenges ในส่วนที่มันจะพูดยังไงดีมันเหมือนผลที่มันออกมาเนี่ยมันอาจจะยากเหมือนกันนะคะในช่วงเดือนนี้เนี่ยถ้ามองจากไพ่แล้วก็ไพ่ Oracle แล้วมันอาจจะเป็นเวลาที่ยากเหมือนกันนะของชีวิตในช่วงเวลานี้นะแล้วก็สิ่งที่เข้ามาในช่วงเวลานี้ค่ะอาจจะเป็นให้เราให้ใช้คำว่าเปลี่ยนคำว่าอุปสรรคอะเป็นคำว่า challenge ท้าทายนะคะต้องแบบว่าบอกว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยมันอาจจะมีเรื่องที่เข้ามาท้าทายคุณเยอะเป็นพิเศษพอเรามองคำว่าท้าทายมันจะเป็นเหมือนเกมเฮ้ยฉันต้องผ่านด่านนี้ไปให้ได้เนอะไหมแต่ถ้าแปลว่าอุปสรรคเนี่ยแหมฉันเหนื่อยท้อแท้นะคะมองว่ามันเป็นความ challenge ความท้าทายของคุณนะคะอาจจะมีเยอะหน่อยแต่ยังไงเสียคุณจะผ่านไปได้แน่นอน passionเชื่อใจแล้วก็ตามแพชชั่นสิ่งที่คุณชอบจริงๆนะคะความฝันของคุณเองมันทำให้คุณได้เจ ความสุขในชีวิตคุณนะคะทั้งในชีวิตแล้วก็ความอาชีพของคุณได้แล้วก็ไพ่นี้เนี่ยเหมือนเป็นจักรานะถ้าแจงไม่ผิดนะแปลคำนี้นะคะเขาบอกว่าให้สังเกตความรักที่แบบมันนำทางคุณน่ะฟังเสียงของคุณภายในใจคุณนะคะอาจจะมาจากตัวคุณเองแล้วก็อาจจะมาจากคนรอบข้างนะคะเหมือนจะแปลว่ายานทิพตาทิพสักอย่างถ้าจังจะไม่ผิดนะอ่านไม่ออกแชร์ออเดียนส์หรอ
นั่นแหละก็คือให้สังเกตดูก็สรุปว่าในช่วงเดือนนี้ถ้าธนูท่านไหนรู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างจะหนักท้าทายชีวิตอยู่นะขอให้อดทนนิดนึงนะคะให้ฟังเสียงของหัวใจแล้วก็ให้ตามเชื่อมั่นแล้วก็ตามสิ่งที่คุณชอบสิ่งที่คุณฝันนะคะไม่ว่าคนหรือว่าอาชีพหรือว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะนำพาคุณไปสู่ทางที่สำเร็จได้แต่เขาบอกว่าเนี่ยให้สังเกตซิว่ามีสิ่งไหนที่บอกทางคุณคุณอาจจะได้ยินเสียงก็ได้นะคะเป็นยานทิพย์เนาะแล้วก็อาจจะมาจากเสียงในใจคุณเองหรือจากคนอื่นก็ได้นะคะตรงนี้มันจะมาพร้อมโอกาสนะคะนี่ก็ฝากเอาไว้แล้วก็ฝากอีกอย่างก็คือเผื่อใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็ทักมานะจ๊ะไพ่ดวงดาวลายมือรวมไปถึงการเรียนดูโหราศาสตร์เนื้อคู่นะคะตรงนี้ก็ติดต่อมาได้นะจ๊ะไปแล้วจ้าสวัสดีจ้า